เหตุดังฟ้าสะเทือนนอกใจเมียจนเป็นข่าวแต่ขู่ฟ้องอย่าอ้างสงสารลูกเพจดังเจ๊มอย108ฟ้าสะเทือนนอกใจเมียจนเป็นข่าวก่อนอ้างจะฟ้องเพราะสงสารลูกงานนี้ชาวเน็ตแห่เดาโยงกรณีเพจอิกี้ขยี้ข่าวโซเชียลแห่เดาสนั่นเจ๊มอย108โพสต์ฟาดลอยใครหนอนอกใจเมียพอเป็นข่าวก็ขู่ฟ้องอ้างสงสารลูกงานนี้โยงอดีตพระเอกจอจานพอพานที่เพจดังอิกี้ขยี้ข่าวเพิ่งจะแฉแซบไปและตัวอดีตพระเอกก็ออกมาโพสต์ล่าสุดว่าจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฟ้องร้องที่ทำให้เสียหายโดยเพจดังเจ๊มอย108โพสต์เวลาเกิดเรื่องจนเป็นข่าวอย่ามาอ้างว่าจะฟ้องคนปล่อยข่าวเพราะสงสารลูกถ้าสงสารลูกจริงไม่ไปแอบแซบกับชะนีอื่นหรอกพ่องานนี้ชาวเน็ตแห่เดากันสนั่นและมีคนนำไปโยงกับข่าวที่เพจอีกี้ขยี้ข่าวได้ออกมาแฉอดีตพระเอกรายหนึ่งว่าแอบไปมีกิ๊กทั้งที่มีภรรยาอยู่แล้วและยังได้โพสต์รูปแชทคุยเชิงชู้สาวกับผู้หญิงคนอื่น